สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะเดือนนี้เดือนแห่งวันแม่แห่งชาตินะคะต้องมีอะไรพิเศษพิเศษค่ะที่พิเศษคือวันนี้ลูกสาวพามาดูเรื่องของอาหารการกินด้วยสวัสดีค่ะน้องฟ้านะคะก็เนี่ยน้องฟ้าเคยมากินอาหารที่นี่แล้วค่ะแล้วฟ้าคิดว่าต้องถูกใจของคุณแม่แน่ๆเลยค่ะเป็นยังไงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเห็ดหลากหลายมากเลยค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยอย่างเช่นก็จะมีเห็ดนางนวลสีชมพูตรงนั้นก็จะเป็นเห็ดหัวลิงเห็ดหัวลิงเอามาทำอะไรเนี่ยเอามาทำเป็นซุปหม่าล่าค่ะและที่สำคัญเลยนะคะคุณแม่ที่นี่นะเขาใช้พลังงานสะอาดค่ะก็คือโซล่ารูฟท็อปถูกใจคุณแม่แน่นอนค่ะช่วยลดต้นทุนค่าไฟได้ด้วยแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพาท่านผู้ชมมาคุยกับเจ้าของร้านกระท่อมเห็ดฟาร์มกันเลยนะคะคุณจุ๊บเนยนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวบอกว่าอร่อยและดีต่อสุขภาพค่ะใช่ค่ะเพราะว่าที่ฟาร์มเรานี่มีเห็ดหลากหลายสายพันธุ์มากและที่สำคัญเนี่ยบอกว่าใช้พลังงานสะอาดด้วยแสดงว่าเมนูอาหารทุกเมนูนี้เนี่ยพลังงานที่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ก็มาจากพลังงานโซลาร์เซลล์ค่ะโอ้เป็นพลังงานสะอาดทำไมจู่ๆกระท่อมเห็ดฟาร์มเนี่ยถึงได้มาใช้พลังงานสะอาดเราเป็นฟาร์มเห็ดแล้วเราทำมา12ปีแล้วค่ะเมื่อเรามีเป็นเกษตรท่องเที่ยวเข้ามาคือเรามีคาเฟ่เรามีศูนย์เรียนรู้มันก็ต้องใช้พวกแอร์พวกอะไรเข้ามาซึ่งการทำเกษตรเนี่ยถ้าเกิดเรามาเสียเงินค่าไฟแพงๆเนี่ยเราก็ไม่ไหวต้นทุนเราสูงเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นพลังงานจากโซลาร์เซลล์เป็นพลังงานสะอาดก่อนที่จะติดโซลาร์บนหลังคาเนี่ยค่าไฟเดือนเท่าไหร่คะประมาณ13ถึง14ติดไปเท่าไหร่แล้วลดได้เท่าไหร่จ๊ะประมาณเดือนละ 7,000 ได้เท่ากับว่าต้นทุนเราลดลงไปติดไปกี่กิโลวัตต์คะประมาณ10กิโลวัตต์ค่ะอาหารประเภทที่ทอดเนี่ยเราก็ใช้เป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดเราอบนะคะเพื่อที่จะทำให้ไม่มีน้ำมันก็ใช้เป็นเตาอบจากไฟฟ้าพลังงานสะอาดอีกพี่จุ๊บคะแบบนี้ก็เป็นฟาร์มเห็ดรักโลกสิคะแน่นอนค่ะเพราะว่าในฟาร์มของเรานะคะแม้กระทั่งแก้วกาแฟของเราก็ย่อยสลายได้คือไม่ใช่พลาสติกเลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างนี่สามารถรีไซเคิลรียูสได้แบบนี้เวลาที่มารับประทานอาหารเนี่ยก็จะมีความภูมิใจถูกค่ะเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการที่ช่วยโลกนะคะพี่จุ๊บคะทุกเมนูที่นี่เป็นเห็ดหมดเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นเห็ดที่เราเพาะในฟาร์มของเราทั้งหมดเลยนะคะมีทั้ง7สายพันธุ์นะคะแล้วเห็ดสวยๆนี่คือเห็ดอะไรเหรอคะเขาเรียกว่าเห็ดนางนวลสีชมพูนะคะซึ่งเราไม่เห็นตามท้องตลาดทั่วไปแน่นอนสีเขาสวยนะคะแล้ว texture ของเห็ดนางนวลสีชมพูนี่เป็นยังไงคะมีความพิเศษตรงที่เขาจะมีความเหนียวเหนียวหนึบหนึบคล้ายๆปลาหมึกค่ะเราก็เลยเอามารังสรรค์เป็นเมนูเห็ดทอดซอสเกาหลีแล้วเมื่อเราทานปลาหมึกค่ะปลาหมึกเคลือบซอสอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาจะมีความหนึบหนึบนะคะกรอบด้วยใช่ค่ะวิธีการทำให้เขากรอบนี่คือเราใช้อกไฟฟ้าถูกต้องค่ะก็มาจากพลังงานสะอาดพี่จุ๊บคะแล้วออเดิร์ฟตัวนี้เนี่ยใช้เห็ดอะไรบ้างคะออเดิร์ฟทั้งหมด5ตัวเนี่ยค่ะจะก็จะใช้เห็ดหลากหลายสายพันธุ์นะคะอย่างเช่นเฟรนช์ฟรายเห็ดอันนี้ก็จะเป็นจากเห็ดนางฟ้าภูฐานเท็กเจอร์ก็เหมือนเนื้อไก่นะคะแต่เราเอามาอบแล้วก็มารีดน้ำมันอันนี้คือทอดมันเห็ดเราจะใช้เท็กเจอร์ของตัวเห็ดฮังการีที่มีความหนึบๆเหมือนเนื้อหมูค่ะส่วนตัวนี้นี่คือเห็ดล้วนๆเลยนะคะก็คือจะเป็นเห็ดตัวเป๋าฮื้อแล้วก็เห็ดสีชมพูแล้วก็อันนี้ยำค่ะยำเห็ด3อย่างก็จะมีนางรมทองนะคะมีตัวสีคล้ายๆเหมือนแซลมอนเนี่ยค่ะก็คือสีชมพูแล้วก็จะมีภูฐานซึ่งมีความนิ่มเหมือนเนื้อไก่ทุกอันเนี่ยเวลาเรารังสรรค์เมนูขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีการอบเพื่อที่จะรีดน้ำมันถูกค่ะเห็ดมีน้ำในตัว 90% เวลาเราทอดเขาเนี่ยมันก็จะมีน้ำมันมาแทนที่น้ำเวลาเราทานเห็ดเนาะมันก็จะรู้สึกว่าทานไปแล้วมันเลี่ยนๆน้ำมันแต่ของเราเนี่ยเราก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าในการอบแล้วก็รีดค่ะกว่าจะเป็นเมนูแต่ละตัวเนี่ยคือน้ำมันต้องหายไปออกจากตัวเห็ดให้มากที่สุดอันนี้คือเห็ดเหรอดูเป็นก้อนๆเนี่ยใช่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเห็ดปัญญานะคะเขาชื่อเห็ดหัวลิงค่ะหัวลิงใช่ค่ะถ้าทุกคนคุ้นเคยจะชื่อเห็ดยามาบูชิตาเกะอ๋อเคยได้ยินตัวนี้นี่เอาใจสายวัยรุ่นเลยค่ะนั่นก็คือซุปหม่าล่าเห็ดหัวลิงค่ะแล้วเห็ดหัวลิงเนี่ยเท็กซ์เจอร์เขาจะเหมือนอะไรเป็นเหมือนหูฉลามค่ะเหมือนหูฉลามไม่หรอใช่ค่ะเขาจะมีความเป็นซี่ซี่ซี่เหมือนหูฉลามปกติอ่ะเห็ดตัวนี้เป็นเห็ดปัญญาเขาจะมีความขมที่ตัวเขาแต่ตัวเนี้ยจะแบบจะขมน้อยกว่าเพราะว่าเราจะเก็บสดสดเลยแล้วก็มาทำมันก็จะยังไม่คลายความขมออกมาตัวนี้จะช่วยเรื่องของการป้องกันอัลไซเมอร์เห็ดหัวลิงเนี่ยมีประโยชน์แบบนี้เนี่ยเป็นเมนูอื่นๆได้ไหมสามารถทำเป็นเมนูอื่นๆได้ตัวกระเพาะปลาเห็ดหัวลิงค่ะความพิเศษของตัวนี้ล่ะคะเป็นแกงเขียวหวานเห็ดเหรอคะเราใช้เห็ดภูฐานที่มีเท็กเจอร์เหมือนเนื้อไก่
ทานกับโรตีนะคะก็เป็นโรตีแกงเขียวหวานเห็ดและเมนูนี้ล่ะคะอ๋อเมนูนี้ก็พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาคือเห็ดเป่าฮื้อค่ะแล้วเห็ดเป่าฮื้อมีด้วยเหรอเขาคือเห็ดแต่ว่าเขามี texture เหมือนหอยเป่าฮื้อค่ะนุ่มๆเหมือนหอยเป่าฮื้อค่ะอุ้ยหอยเป่าฮื้อแพงนะใช่ค่ะแล้วเป็นเห็ดเป่าฮื้อราคาเป็นยังไงบ้างตัวนี้เห็ดเป่าฮื้อกิโลละ300นะคะแต่ถ้าหอยเป่าฮื้อนี่ 5-6,000 ต่อตัวหน่อยนุ่มหนึบใช่ค่ะคล้ายๆหอยเป่าฮื้อแต่เหนียวน้อยกว่าเหนียวน้อยกว่าเพราะเขาเป็นพืชเขาเป็นพืชนะคะตัวน้ำต้มยำนี่นะคะจะแทรกเข้าไปในตัวเห็ดเป่าฮื้อเลยนะคะแล้วก็จะอร่อยมากเลยค่ะเดือนแห่งวันแม่เนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างคะปกติทุกปีอะค่ะเราก็เน้นที่จะให้คุณลูกเนี่ยพาคุณแม่นะคะมาทานอาหารที่คาเฟ่ของเราเนี่ยเราจะลดให้ 15% ในสั่งอาหาร500บาทลด 15% 15% เลยใช่ค่ะแถมตัวนี้ให้ด้วยให้คุณลูกนะคะมอบหรือแสดงความรักกับคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะก็ส่งให้คุณแม่พี่ค่ะนะคะจุ๊บคะแล้วแบบนี้เนี่ยเห็ดนางนวลสีชมพูเนี่ยพี่เอาไปปลูกที่บ้านมันจะขึ้นต่อไหมขึ้นค่ะเพราะว่าอายุของเขาต้อง4เดือนนะคะออกได้เป็น10ครั้งเลยค่ะคือต้องมีความชื้นให้เขาไม่ให้เขาโดนแสงแดดเท่าไหร่แสงลำไรอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งศูนย์เรียนรู้ของเราเวลาใครอยากเพาะเห็ดก็สามารถแวะมาแล้วให้ความรู้ตรงนี้ได้หมดเลยแล้วถ้าท่านผู้ชมจะมาที่นี่เนี่ยปักหมุดยังไงปักหมุดที่นะคะ Google Map กระท่อมเห็ดฟาร์มไซน้อยนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองค่ะอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณจุ๊บพาไปดูฟาร์มเห็ดกันได้นะคะน้องฟ้าเหมือนเมนูที่เรากินเมื่อกี้ไหมเหมือนเลยค่ะเห็ดนางนวลสีชมพูอันนี้เป็นเห็ดหัวลิงเป่าฮื้อเหรอคะเป่าฮื้อเป่าฮื้ออยู่ไหนคะเป่าฮื้ออยู่อันไหนเอ่ยอ๋ออันนี้นี่เห็นว่าเปิดให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้เห็นว่าเขาสามารถสร้างแหล่งอาหารเขาเองได้ตั้งแต่กระบวนการแรกเลยนะคะให้แบบว่าแยกเนื้อเยื่อเห็ดนะคะมาทำก้อนเห็ดแล้วให้เด็กมาเก็บเห็ดแล้วไปทำอาหารด้วยค่ะท่านผู้ชมที่รักสุขภาพนะคะเดือนแห่งวันแม่ที่นี่ลดให้ 15% เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจุ๊บนะคะที่ให้เราได้เยี่ยมชมฟาร์มเห็ดที่นี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ